ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสติปิโคเทวีปุตตสาเมกตุกาสาสนังอาคตังกินนุโขกโรติอาหังคันตวาชานิสามีติปฏิฉันนาโยเคนาคันตวาสิริสยนาคพัทวาเรติตาเตสังสัลลานังสุตวากลูนังปริเทวังปริเทวีตีเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายที่วันนี้ได้มาประชุมในสถานลานบุญแห่งนี้ที่โยพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสที่ทางโยพุทธิกาสมาคมได้จัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมราชบพิตรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ85พรรษานอกจากการได้เฉลิมพระเกียรติแล้วก็จะเป็นการดีที่เราท่านทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลร่วมกันด้วยประการต่างๆในบุญกริยาวัตถุทั้ง10ประการโดยมีประการสำคัญในวันนี้ก็คือธรรมัสสวนาใหม่บุญที่เกิดจากการได้ฟังธรรมได้ฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกให้ครบทั้งหมดนะภายใน1วันณบัดนี้อาตมาภาพก็จะได้แสดงเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในกันที่3ก็คือทานกันอันประกอบด้วย209พระคาถาโดยมีรองศาสตราจารย์วารินมาสกุลและพลตีหญิงภัทริยาสะท้อนดีเป็นเจ้าภาพในกันนี้เพื่อฉลองกุศลศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีดังนั้นขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้จงตั้งใจสดับรับฟังความตามลำดับดังต่อไปนี้พระนางผุสดีราชเทวีสดับข่าวของพระราชโอรสได้ทรงดำริว่าเหตุไฉนชาวสีพีจึงขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีโทษไม่ผิดผู้รู้ไตรเพศเป็นทานบดีควรแก่การขอไม่ตรณีเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุลเป็นผู้เกื้อกูลแก่พระเจ้าแผ่นดินแก่เทพเจ้าแก่พระประยุรญาติแก่พระสหายเกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายทั่วแว่นแคว้นพระนางผุสดีทรงรำพึงดังนี้แล้วทรงปลอบพระโอรสและพระนางมัตสีสีสะใภ้ให้อุ่นพระทัยและเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าสนชัยกราบทูลว่าชาวสีพีขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดรัฐมนตรของพระองค์ก็จักเป็นเหมือนรังผึ้งล้างเหมือนผลมะม่วงที่หล่นลงสู่ดินฉะนั้น
พระองค์อันหมู่เสนาอมาตย์ละทิ้งแล้วจักต้องลำบากอยู่แต่พระองค์เดียวเหมือนพญาหงมีปีกหลุดขนปีกหลุดล่วงแล้วจักลำบากอยู่ในเปลือกตรมไม่มีน้ำข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันขอกราบทูลพระองค์ว่าขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ราชโอรสผู้ไม่มีความผิดนั้นตามคำของชาวสีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นธงชัยของชาวสีพีก็ทำโดยเคารพต่อขัตติยราชประเพณีธรรมของโบราณในสีพีรัฐเพราะฉะนั้นแม้ลูกเวสสันดรจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของเราเราก็จำต้องกระทำพระนางผุสดีทรงสดับดังนั้นก็ทรงคร่ำควรรำพันว่าแต่การก่อนเหล่าทหารถือธงเหล่าทหารม้าแห่งแคว้นสีพีเหล่าราชบุรุษผู้มาแต่คันธารลัดห่มผ้ากำพลแดงมีแสงสีดุจปีกแมลงค่อมทองตามเสด็จลูกเวสสันดรเป็นทิวแถวราวกระดอกกัญญิกาอันบานแล้วพรุ่งนี้ลูกจะเสด็จไปแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ก่อนลูกเคยเสด็จด้วยช้างพระที่นั่งพระวอหรือราชรถพรุ่งนี้ลูกจะเสด็จไปด้วยพระบาทอย่างไรลูกเวสสันดรเคยมีพระกายรูปไร้ด้วยแก่นจันหอมอันเจ้าพนักงานปลุกให้ตื่นบรรทมด้วยการฟ้อนรำขับร้องจะต้องทรงหนังเสืออันหยาบคลุกคละจะต้องถือเสียมหาบคอนเครื่องบริขารแห่งดาบทไปด้วยตนเองได้อย่างไรเมื่อลูกเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ขัตติยบรรพชิตทั้งหลายจะทรงผ้าเปลือกไม้ได้อย่างไรหนอแม่มัตสีเคยทรงภูษาโคมพัทและโกธุมพัทมาแต่แคว้นกาสีจะนุ่งห่มผ้าคากรองได้อย่างไรแม่มัตสีเคยเสด็จไปไหนๆด้วยสีวิกาการคานหามและรถพระที่นั่งพรุ่งนี้แม่ผู้มีวรกายงามหาที่ติไม่ได้จะต้องดำเนินไปตามมรรคาด้วยพระบาทแม่มัตสีผู้มีฝ่าพระหัตถ์อ่อนเสด็จไปทางใดก็ต้องสวมพระบาททองพรุ่งนี้มัตสีผู้มีอวัยวะงามจะต้องดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าแม่มัตสีเคยมีสตรีนับด้วยพันนางตามเสด็จพรุ่งนี้มัตสีผู้โฉมงามจะต้องเสด็จไปสู่ราวภัยแต่เพียงพระองค์เดียวเมื่อเสด็จเข้าสู่ราวป่าแม่มัตสีได้ยินเสียงสุนัขป่าก็จะสะดุ้งตกพระทัยได้ยินเสียงนกเขาร้องก็จะสะดุ้งกลัวจนองค์สั่นพรุ่งนี้ตัวหม่อมฉันเองก็จักหมกไหม้ด้วยความทุกข์เพราะพระราชวังนี้เปล่าจากลูกรักเหมือนนางนกที่มีลูกถูกเบียดเบียนกลับมาเห็นแต่รังเปล่าหรือเปรียบดังนางนกจากพรากตกลงไปในเปลือกตมที่ไม่มีน้ำข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อหม่อมฉันพิราบอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์จะยังทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดนั้นเสียจากแว่นแคว้นหม่อมฉันเห็นจะต้องสละชีวิตเสียเป็นแน่เหล่าสีพีกัญญาของพระเจ้ากรุงสนชัยทั้งปวงในพระราชวังได้ฟังพระสุรเสียงคร่ำครวญของพระนางผุสดีเทวีต่างก็พากันประคองแขนร้องไห้เหล่าราชบุตรราชบุตรตีชายาพระสนมพระกุมารกุมารีทั้งหลายในพระราชนิเวศของพระเวสสันดรต่างก็ร่ำไห้ไปตามกันบรรดาพ่อค้าพราหมณ์กองช้างกองม้ากองรถก็พากันทอดกายพิไรรำพันดุดหมู่ไม้ต้องลมล้มแหลกต้องลมแรงล้มลงตามกันฉะนั้นเมื่อราตรีสว่างดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเวสสันดรแวดล้อมด้วยมหาชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อพระราชทานสัตตาสดกะมหาทานพระองค์ได้พระราชทานช้าง700เชือกมีเครื่องประดับทองคลุมด้วยตะข่ายทองคำม้า700ตัวมีเครื่องประดับทองเช่นเดียวกันแม่โคนม700ตัวซึ่งเป็นหัวหน้าโคผู้ประเสริฐ
รีดน้ำนมได้วันละหม้อรถ700คันหุ้มด้วยหนังราชสีวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆสตรีขัตติยกัญญามีรูปงามประดับด้วยเครื่องประดับอลังการ700นางทาสและทาสีผู้ได้รับการศึกษาฝึกหัดมาดีแล้วอย่างละ700คนพร้อมด้วยเครื่องดื่มและโภชนาหารหาประมาณมิได้ทรงบำเพ็ญทานด้วยรับสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงให้ผ้าแก่ผู้ต้องการผ้าจงให้โภชนาหารแก่วณิพกทุกคนที่มาในที่นี้จงให้อิ่มหนำด้วยข้าวน้ำจงให้ทุกคนกลับไปด้วยความยินดีเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวนครเชตุดรมีกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นต้นต่างพิไรรำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรผู้เป็นเจ้าแม้ชาวสีพีจะขับพระองค์ผู้ทรงบริจาคทานเสียจากรัฐมนตรเพราะการบริจาคทานเป็นเหตุพระองค์ก็ยังทรงบริจาคมหาทานเช่นนี้อีกครั้งนั้นเสียงกึกก้องโกลาหลเป็นไปในพระนครนั้นว่าชาวนครสีพีขับไล่พระเวสสันดรเพราะพระองค์ทรงบริจาคปัจจยนาคเป็นทานชนทั้งหลายที่ไม่เห็นด้วยพากันเข้ามารับบริจาคสัตตาสดกามหาทานการนั้นเทวดาทั้งหลายได้ส่งข่าวแก่พระราชาในพื้นชมพูทวีปว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานพระราชทานนางขัตติยราชกัญญากษัตริย์ทั้งหลายจึงเสด็จมาด้วยเทวานุภาพรับนางขัตติยกัญญาแล้วหลีกไปกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรรับพระราชทานตามอัธยาศัยของตนแล้วก็หลีกไปด้วยความยินดีในทานนั้นชนทั้งหลายผู้ได้รับทานพากันลำพึงว่าบัดนี้พระราชาเวสสันดรจักเสด็จเข้าสู่ป่าทำให้พวกเราหมดที่พึ่งจำเดิมแต่นี้พวกเราจักไปหาใครขอให้พระองค์ทรงได้บริจาคทานอีกเถิดลำพันดังนี้แล้วก็นอนกลิ้งเกลือกไปมาประหนึ่งมือเท้าขาดคร่ำควรวญอยู่ด้วยเสียงอันดังพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นเมื่อพระราชทานมหาทานเสร็จแล้วประคองอัญชลีนมัสการทานของพระองค์ทรงอธิษฐานว่าขอทานนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณของเราขณะนั้นบังเกิดแผ่นดินไหวด้วยความอัศจรรย์ขันบริจาคทานเสร็จสิ้นแล้วพระเวสสันดรได้เสด็จกลับพระราชนิเวศแล้วพระองค์เสด็จไปสู่ที่ประทับพระชนกชนนีเพื่อถวายบังคมลาฝ่ายพระนางมัตสีทรงคิดว่าแม้เราก็จักโดยเสด็จพระสวามีจักขอให้พระสัสสุและพระสัสสุระทรงอนุญาตด้วยจึงเสด็จตามไปพร้อมกับพระพัสดาเพื่อกราบทูลลาพระเวสสันดรถวายบังคมพระชนกแล้วกราบทูลความที่พระองค์จะเสด็จไปว่าหม่อมฉันขอทูลลาสู่เขาวงกตขอพระองค์โปรดให้หม่อมฉันนิราชจากเชตุดรราชธานีตามความประสงค์ของชาวสีพีเถิดพระเจ้าข้าจากนั้นเสด็จไปเฝ้าพระชนนีถวายบังคมแล้วทรงขออนุญาตบรรพชากราบทูลว่าข้าแต่เสด็จแม่ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบรรพชาหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตนยังชื่อว่าเบียดเบียนตนและคนอื่นหม่อมฉันจักออกไปจากแคว้นของตนตามความประสงค์ของชาวสีพีหม่อมฉันจักยังบำเพ็ญบุญทั้งหลายพระราชชนนีตรัสว่าลูกรักแม่อนุญาตบรรพชาจงสำเร็จแก่ลูกแต่แม่มัตสีจะทำอะไรในป่าได้แม่จงอยู่กับบุตรธิดาเถิดพระเจ้ากรุงสนชัยสดับคำของพระนางภูสดีแล้วก็ทรงคล้อยตามตรัสวิงวอนพันสุนิสาว่าแม่มัตสีแม่จงพิจารณาว่าการอยู่ป่าเป็นทุกข์สัตว์เหล่าใดที่มีอยู่ในป่าที่บุคคลทนได้ยากคือตั๊กแตนบุ้งเหลือบยุง
แมลงผึ้งสัตว์เหล่านั้นจะพึงเบียดเบียนแม่มะซีจงดูสัตว์ที่น่ากลัวอาศัยอยู่ที่แม่น้ำคืองูชื่อว่างูเหลือมแม้ว่าจะไม่มีพิษแต่มีกำลังมากมันรัดคนหรือมฤคะที่เข้าใกล้มันด้วยขนดให้อยู่ในอำนาจของมันสัตว์เหล่าอื่นที่ชื่อว่าหมีคนที่มันเห็นแล้วแม้ขึ้นต้นไม้ก็หนีไม่พ้นฝูงกระบือที่เที่ยวอยู่ตามฝั่งมักขวิดหรือชนด้วยเขามีปลายแหลมฝูงลิงมักจะมารบกวนในทางที่เดินยากแม่มัสีไม่เคยรู้จักภัยในไพรสนจะอยากไปในราวภัยนั้นทำไมพระนางมัสีราชบุตรีกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยว่าหม่อมฉันทราบพยันตรายเหล่านั้นว่าเป็นภัยแก่หม่อมฉันในไพรสนแต่หม่อมฉันจะสู้ทนต่อภัยทั้งปวงเพื่อตามเสด็จพระพัสดาขอพระองค์อย่าได้ทรงห่วงใยแล้วตรัสย้ำด้วยความมั่นใจว่าแม่น้ำไม่มีน้ำก็เปล่าได้แว่นแคว้นไม่มีพระราชาปกครองก็สูญเปล่าธงเป็นเครื่องปรากฏแห่งราชรถควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นเครื่องปรากฏแห่งแว่นแคว้นพัสดาเป็นเครื่องปรากฏแห่งสตรีขอพระราชาอนุญาตให้หม่อมฉันไปเถิดสตรีใดร่วมทุกข์กับสามีผู้เข็นใจในคราวทุกข์สตรีใดมั่งมีมีเกียรติก็ร่วมสุขด้วยสามีผู้มั่งมีในคราวสุขเทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริญเพราะสตรีนั้นทำกรรมที่ทำได้โดยยากหม่อมฉันจะขอนุ่งห่มผ้ากาสายะตามเสด็จพระพัสดาไปทุกคนทุกแห่งอีกประการหนึ่งหม่อมฉันไม่ปรารถนาแผ่นดินที่ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สริงคารใดๆเป็นอันมากขอได้ทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมฉันตามเสด็จไปเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าสนชัยเมื่อมิอาจทัดทานได้ตรัสว่าแม่มัตสีบุตรทั้งสองคือชาลีและกัณหาชินายังเด็กอยู่เธอจงละไว้เราทั้งหลายจักเลี้ยงดูหลานทั้งสองเองเธอจงไปเป็นเพื่อนเวสสันดรแต่ลำพังเถิดพระนางมัตสีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พ่อชาลีและแม่กัณหาชินาทั้งสองเป็นลูกรักของหม่อมฉันลูกทั้งสองนั้นจักยังหฤทัยของหม่อมฉันทั้งสองผู้มีชีวิตเศร้าโศกให้รื่นรมในป่านั้นด้วยเกรงพระนัดดาจักลำบากพระเจ้าสนชัยได้หว่านล้อมด้วยเหตุผลต่างๆนานาว่าเด็กทั้งสองเคยเสวยข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาดเมื่อประสงค์จะเสวยจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยเสวยในถาดทองเมื่อต้องเสวยด้วยใบไม้จักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยทรงภูษากาสิกพัทโขมพัทเมื่อต้องทรงผ้าขากรองจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยเสด็จไปด้วยคานหามวอและรถเมื่อต้องเสด็จด้วยพระบาทจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยบรรทมในตำหนักอันสุขสบายเมื่อต้องบรรทมที่โคนไม้จักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยไล้ทาด้วยกฤษณาและแก่นจันทร์เมื่อกายต้องทุลีสิ่งโสโครกจักทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยมีผู้พัดโบกด้วยจามรีเมื่อต้องสัมผัสเหลือบยุงริ้นไรจักทำอย่างไรพระนางมัตสีกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าขอพระองค์อย่าทรงกังวลพระทัยเลยเมื่อหม่อมฉันทั้งสองยังมีชีวิตอยู่เพียงใดลูกรักทั้งสองอันเป็นพระราชนัดดาของพระองค์ก็จักเป็นสุขเพียงนั้นพระเวสสันดรตรัสว่าหม่อมฉันไม่อาจจะพาแม้ทาสีไปอยู่ป่าโดยที่เขาไม่ปรารถนาถ้าแม่มัตสีปรารถนาจะตามหม่อมฉันไปก็จงไปถ้าไม่ปรารถนาก็จงอยู่
ลำดับนั้นพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระชนกชนนีทรงกระทําประทักษิณแล้วทรงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จขึ้นสู่รถพระที่นั่งที่เทียมด้วยม้าสินทบ4ตัวไปสู่เขาวงกตระหว่างทางตรัสกับมหาชนที่คอยเฝ้าสองข้างทางว่าเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทจงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นท่านทั้งหลายผู้เป็นญาติจงปราศจากโรคและพยันตรายทั้งปวงเถิดตัดดังนี้แล้วเคลื่อนราชรถเสด็จออกจากพระนครไปพระนางผุสดีราชมารดาทรงดำริว่าลูกของเรามีจิตน้อมไปในการให้ทานจักได้บำเพ็ญทานในระหว่างทางจึงได้ส่งเกวียนอันเต็มด้วยรัตนะ7ประการพร้อมด้วยอาภรณ์ทั้งหลายตามไปเพื่อราชโอรสจักได้บริจาคทานสองข้างทางเสด็จฝ่ายพระเวสสันดรก็ทรงเปลื้องเครื่องประดับที่มีอยู่ในพระวรกายพระราชทานจนหมดสิ้นเมื่อเสด็จออกประตูพระนครพระเวสสันดรทรงเหลียวกลับมาทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกชนนีในการนั้นแผ่นดินอันมีขุนเขาสิเนรุและหมู่แมกไม้ก็กำบนาดหวาดวันไหวด้วยการุณยภาพนั้นตรัสชวนให้พระนางมัตสีทอดพระเนตรด้วยว่าพระน้องมัตสีนั่นพระราชนิเวศของพระเจ้าสีพีราชผู้ประเสริฐโน่นวังของเราซึ่งพระราชบิดาทรงประทานย่อมปรากฏเป็นภาพที่น่ารื่นรมทีเดียวการนั้นพระเวสสันดรตามอามาตย์ 60,000 ผู้สหชาติและชนเหล่าอื่นที่ตามไปส่งให้กลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปตรัสกับพระนางมัตสีว่าแม่มัตสีถ้ามียาจกตามมาข้างหลังเธอพึงคอยดูไว้ในการข้างนั้นมีพราหมณ์4 คนมาไม่ทันได้รับสัตตาสดกะมหาทานสอบถามมหาชนทราบว่าพระองค์เสด็จไปด้วยรถพระที่นั่งพราหมณ์จึงติดตามไปด้วยคิดว่าพวกเราจักทูลขอม้า4 ตัวจากพระองค์พระนางมัตสีเหลียวมาทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้ง4 คนกำลังตามมาจึงกราบทูลพระพัสดาว่าข้าแต่สมุติเทพยาจกทั้งหลายกำลังติดตามมาพระเวสสันดรจึงหยุดรถพระที่นั่งพราหมณ์เหล่านั้นก็มาทูลขอม้าที่เทียมรถพระเวสสันดรได้พระราชทานม้าทั้ง4 ตัวแก่พราหมณ์เมื่อพระราชทานม้าเทียมรถแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศนั่นเองพอพวกพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตร4 องค์จำแรงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถพระที่นั่งลากไปพระเวสสันดรทรงทราบว่าละมั่งทั้ง4เป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัตสีว่าพระน้องมัตสีเชิญเธอทอดพระเนตรมลึกคาทั้ง4มีเพศเป็นละมั่งเสมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วนำเราไปย่อมปรากฏเป็นภาพที่งดงามทีเดียวครั้งนั้นยังมีพราหมณ์อีกคนหนึ่งเข้ามาทูลขอรถพระที่นั่งทั้งที่กำลังเสด็จพระเวสสันดรจึงยังพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีให้เสด็จลงจากรถแล้วพระราชทานรถพระที่นั่งแก่พราหมณ์ด้วยความยินดีขณะเดียวกันนั้นเทวบุตรที่จำแรงเป็นละมั่งทองก็ได้อันตรธานไปลำดับนั้นทั้ง4 พระองค์ต้องเสด็จดำเนินด้วยพระบาทพระราชาเวสสันดรทรงอุ้มพระกุมารชาลีพระนางมัตสีทรงอุ้มพระกุมารีกันหาชินาต่างทรงบันเทิงตัดปิยวาจาแก่กันและกันเสด็จไปเนื้อความในเรื่องของมหาชาติเวสสันดรชาดกในกันที่3ทานกันก็มีเนื้อหาดังนี้ในส่วนต่อไปอาตมาก็ขอที่จะขยายอธิบายเสริมความในการให้ทานของพระเวสสันดรถ้าเราฟังจากเนื้อหาแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าพระองค์นั้น
ได้ให้ทานโดยได้มีอาการอธิษฐานใจอธิษฐานว่าขอทานนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณของเราการอธิษฐานเช่นนี้เป็นการอธิษฐานที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นการอธิษฐานเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีเพราะว่าในการสร้างทานกุศลหรือในการบำเพ็ญกุศลใดๆก็ตามการอธิษฐานของเราทั้งหลายนั้นมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือการอธิษฐานที่เรียกว่ายังปรารถนาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราใช้ศัพท์เป็นภาษาบาลีว่าวัตตนิสิตาทานกุศลวัตตนิสิตาทานกุศลก็คือการที่เราให้ทานแล้วอธิษฐานปรารถนาโภคทรัพย์สมบัติปรารถนาสวรรค์สมบัติปรารถนาภพภูมิที่ดีปรารถนาสิ่งต่างๆที่จะเป็นวิบากที่ดีของเราในอนาคตการปรารถนาทรัพย์สินสิ่งของและภพภูมิที่ดีนั้นเป็นการปรารถนาที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทานกุศลประเภทนี้จะเป็นไปเพื่อวิบากที่ดีในอนาคตแต่จะไม่เป็นบารมีเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นพระเวสสันดรซึ่งเป็นนิยตาโพธิสัตว์พระองค์จึงไม่ได้ทรงอธิษฐานในแบบเช่นนี้แต่พระองค์ได้ทรงอธิษฐานในการให้ทานกุศลในครั้งนี้และทุกๆครั้งที่ผ่านมาสมัยเมื่อพระองค์เป็นนิยตาโพธิสัตว์นับตั้งแต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสที่ได้พบกับพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับจากชาตินั้นเป็นต้นมาจนมาถึงพระชาติสุดท้ายที่สร้างบารมีคือสมัยเป็นพระเวสสันดร นั้นพระองค์จะทรงอธิษฐานในแบบที่สองที่เราเรียกว่าวิวัตตานิสิตาทานกุศลวิวัตตานิสิตาทานกุศลคือการให้ทานแล้วอธิษฐานปรารถนาการพ้นจากความทุกข์ปรารถนานิพพานสมบัติปรารถนาขอให้เรานั้นจงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ในแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาสาวกหรือจะเป็นพระอรหันต์ปกติสาวกธรรมดาก็ตามเราปรารถนาเช่นนั้นแล้วทานกุศลที่เราทำจะเรียกว่าเป็นทานบารมีทานกุศลแบบที่เราอธิษฐานปรารถนาความพ้นทุกข์นี้จะเป็นเหตุให้เราได้รับวิบากที่ดีในอนาคตด้วยและจะเป็นเหตุให้เราได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เข้าสู่พระนิพพานด้วยเหมือนดังเช่นที่พระเวสสันดรเมื่อได้ให้ทานกุศลจะปรารถนาว่าขอทานนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระสัพพัญญุตญาณของเราเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆครั้งที่เราให้ทานกุศลหรือเราทำกุศลอื่นใดเราจึงสมควรที่จะดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ได้ทำมาแล้วในอดีตคืออธิษฐานโดยปรารถนาพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่าวิวัตตานิสิตาทานกุศลดังนั้นทุกครั้งที่เราทำกุศลใดๆรวมถึงในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้เราอธิษฐานว่าขอกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานของข้าพเจ้าด้วยเทอญการอธิษฐานอย่างนี้ก็จะเป็นฐานบารมีที่จะสั่งสมจนกระทั่งบารมีของเรานั้นเต็มบริบูรณ์พ้นจากทุกข์เดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเดินตามรอยพระเวสสันดรเดินตามรอยของทุกๆชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเคยเสวยพระชาติมาแล้วในอดีตเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรได้สร้างตัวอย่างอุทาหรณ์อันดีเป็นแบบอย่างให้เราได้เดินตามนอกจากนั้นแล้วในการสร้างทานกุศลของพระเวสสันดรหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในอดีตชาติทุกๆชาตินั้นพระองค์ก็จะทรงให้ทานโดยทานแบบของสัปปบุรุษทานของสัปปบุรุษเป็นอย่างไรทานของสัปปบุรุษคือการให้ทานของบุคคลผู้มีปัญญาผู้มีความฉลาด
ที่สามารถทำให้ทานกุศลที่ตนเองทำนั้นมีบุญบารมีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยอำนาจของความเข้าใจด้วยความรู้สติปัญญาที่มีอยู่จึงเป็นเหตุทำให้กระทำการให้ทานอย่างถูกต้องอย่างดีงามแล้วก็เป็นบุญอันสูงสุดมากกว่าทานกุศลสามัญธรรมดาสัปปุริสทานเป็นอย่างไรสัปปุริสทานเป็นทานที่ประกอบด้วยองค์5ประการคือ 1. ศรัทธาทานคือการให้ทานที่ประกอบด้วยศรัทธาซึ่งจากที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเรื่องของพระเวสสันดรแล้วเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านให้ทานโดยศรัทธาอย่างยิ่งแม้ต่อให้การให้ทานนั้นจะเป็นเหตุให้พระองค์ต้องทรงถูกขับออกจากสีพีรัตก็ตามพระองค์ก็ยังทรงเห็นว่าการให้ทานนั้นมีคุณมีประโยชน์และเป็นไปเพื่อบารมีที่จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์ศรัทธาของพระองค์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นคุณสมบัติของทานของสัปปบุรุษประการที่1ประการที่2ก็คือสักกัจจทานคือการให้ทานโดยความเคารพแล้วก็ทำตนเองและทายทานให้สะอาดหมดจดกล่าวคือในขณะที่จะให้ทานนั้นเราก็ทำให้ตนเองมีศีลอันบริสุทธิ์แล้ววัตถุทานที่เราจะบริจาคทานก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์รวมถึงเราให้ทานทุกครั้งเราให้ด้วยความเคารพให้โดยความเต็มใจยินดีที่จะให้เสมอเราเรียกว่ามีสักกัจจทานคือให้ทานด้วยความเคารพอันนี้เป็นคุณสมบัติของทานของสัปปบุรุษประการที่2ประการที่3ก็คือกาลทานการละทานหมายถึงการให้ทานที่เหมาะสมแก่การเวลาเหมาะสมแก่การเวลานี้ก็รวมทั้งเช่นเราแบ่งเวลาเป็นเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นยกตัวอย่างเช่นเวลาถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในยามเช้ายามสายก็เป็นอาหารยามบ่ายเป็นน้ำปานะยามเย็นถวายดอกไม้เพื่อไปบูชาเจดีย์ต่างๆหรือพระพุทธรูปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการคัดสรรตามการหรือการละทานก็คือเหมาะสมแก่ช่วงเวลาในขณะนั้นๆเช่นยามหิวก็ให้ข้าวยามปรารถนาความรู้ก็ให้ธรรมะให้ความรู้เราเรียกว่าให้ทานเหมาะสมแก่การเวลานะซึ่งพระเวสสันดรก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีงามว่าพระองค์นั้นให้ทานก็เหมาะสมแก่การบุคคลใดปรารถนาสิ่งใดในยามไหนก็ให้ไปตามสิ่งเหล่านั้นปรารถนาข้าวน้ำก็จงให้อิ่มหนำกลับไปอันนี้เป็นทานของสัปปบุรุษประการที่3ประการที่4ก็คืออนุคหิตทานได้แก่การให้ทานโดยสละอย่างแท้จริงหมายความว่าสิ่งใดเมื่อเราให้ไปแล้วเรายินดีที่จะให้และสละไปไม่ได้คิดถือว่ายังเป็นของเราอยู่สิ่งใดเราให้ไปแล้วจะไม่เป็นของเราอีกจะเป็นของบุคคลที่รับไปเพราะบุคคลที่รับนั้นจะเป็นเจ้าของใหม่ในสิ่งของเหล่านั้นนั้นเมื่อให้ไปแล้วเราจะไม่ยึดถือไม่ห่วงหาไม่อาลัยอวรในสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลที่รับสิ่งเหล่านั้นไปจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปทำอย่างไรจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็วางใจเฉยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นการให้แบบสละอย่างแท้จริงอันนี้เป็นทานของสัปปบุรุษในประการที่4และประการสุดท้ายประการที่5ก็คืออนุปหัจจทานอนุปหัจจทานคือการให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนในทานกุศลข้อนี้คือสิ่งใดๆที่เราให้ไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นเหตุให้เราต้องเดือดร้อนใจในภายหลังและไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องเรือดร้อนใจในสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันจากเรื่องในของพระเวสสันดรนั้นหลายท่านอาจจะกังขาอาจจะคิดว่าการให้ทานของพระเวสสันดรนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นการมอบบริจาคปัจจยนาคแก่เมืองอื่นเป็นเหตุให้ชาวเมืองสีพีเดือดร้อนจริงๆในเรื่องเหล่านี้เราต้องคิดให้ลึกเข้าไปมากกว่านั้นว่าความเดือดร้อนใจของบุคคลต่างๆเหล่านั้นเป็นความเดือดร้อนที่เดือดร้อนขึ้นเองโดยไม่ได้มีเหตุจากทานที่บริจาคแต่เป็นการเดือดร้อนเพราะเป็นความคิด
ที่เราคิดไปเองต่างๆนานาโดยประการต่างๆไม่ได้เดือดร้อนในการให้ของสิ่งเหล่านั้นเลยอุปมาเหมือนสมมติว่าเราท่านทั้งหลายมีสิ่งของเราให้ของของเราไปแก่คนอื่นแล้วพอมีญาติของเรามาทราบว่าเรานั้นให้ของของเราไปแก่ผู้อื่นก็เกิดเดือดร้อนใจว่าของของเราอันนั้นเป็นของที่มีค่ามากทำไมเธอจึงไปให้แก่คนอื่นให้อย่างนี้แล้วครอบครัวของเธอเองที่ให้ทรัพย์สมบัติไปนั้นน่ะจะไม่เดือดร้อนหรือคือญาติของเรานั้นมาเกิดความเดือดร้อนแทนเราโดยที่เราพิจารณาดูแล้วว่าเราเองไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ทำให้เราหรือครอบครัวลำบากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการให้ทานต่างๆเหล่านั้นของพระเวสสันดรที่พระองค์ทรงให้ทานเสมอมาจนแม้กระทั่งเสด็จออกสู่ราวป่าก็ยังทรงให้ทานและเมื่อไปสู่ราวป่าแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวที่พระองค์ก็ทรงให้ทานต่อไปโดยไม่ขาดให้ทานอยู่เสมอโดยตลอดการกระทำของพระองค์เหล่านั้นเป็นการให้ทานของสัปปบุรุษคือมีความฉลาดมีปัญญาให้ทานโดยคุณสมบัติที่ครบทั้ง5ประการเป็นเหตุให้ทานกุศลที่พระองค์ทำนั้นเป็นทานบารมีที่มีคุณสมบัติที่ส่งผลเป็นวิบากได้ดียิ่งกว่าทานสามัญธรรมดาแล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นบารมีไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ได้ทรงตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในอดีตการที่ผ่านมาทานกุศลเหล่านั้นเป็นบารมีอันสูงสุดเป็นส่วนที่จะช่วยยังบารมีของพระองค์ให้เต็มบริบูรณ์นะเพราะทานของพระองค์ท่านนั้นประกอบด้วยปัญญาเราทั้งหลายเองเมื่อได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็จะเป็นอุทาหรณ์เตือนให้เราท่านทั้งหลายได้ดำเนินรอยตามการสร้างกุศลของเราทุกๆครั้งเราจึงต้องหมั่นพยายามสร้างกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยคุณลักษณะของสัพพบุรุษและทุกครั้งก็อธิษฐานด้วยความปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์เข้าสู่พระนิพพานคือปรารถนาทุกครั้งว่าขอกุศลของเรานั้นจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานของข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่างนี้ก็จะได้ชื่อว่าเป็นทานบารมีเป็นกุศลบารมีที่เราจะได้มีโอกาสสั่งสมไปจนครบบริบูรณ์ในวันหนึ่งแล้วเข้าสู่พระนิพพานตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ทรงกระทำไว้เป็นแบบอย่างโดยเฉพาะในแบบอย่างในชาติที่เป็นมหาชาติเวสสันดรชาดกในครั้งนี้เทศนาวสานเนในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาในทานกันนี้ดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวว่าพุทสตีปีโคเทวีปุตตัสสาเมกตุกาสาสนังอาคตังกินลุโขกโรติอหังคันตวาชานิสามีติปฏิบฉันนาโยเคนะคันตวาสิริสยนะคัพพัทวาเรทิตาเตสังสันลานังสุตวากรุณังปริเทวังปริเทวีติพระนางผุสดีได้ทราบข่าวพระโอรสถูกขับไล่จากพระนครทรงตัดพร้อพระเจ้าสนชัยและคร่ำครวญด้วยความห่วงใยและอาลัยทุกพระองค์ที่จะจากไปพระเจ้ากรุงสนชัยก็เป็นกษัตริย์ที่เคารพต่อประเพณีธรรมในสีพีรัตตัดว่าแม้ลูกเวสสันดรจะเป็นที่รักกว่าชีวิตก็จำต้องทำส่วนพระเวสสันดรแม้จะถูกชาวสีพีขับไล่ก็ยังขอเวลาเพื่อบริจาคสัตตาสดกามหาทานก่อนที่จะออกจากพระนครและแม้ในระหว่างทางก็ยังได้ส่งพระราชทานม้าเทียมรถและราชรถแก่พราหมณ์ที่ตามมาขอดำเนินต่อไปด้วยพระบาทด้วยน้ำพระทัยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ยาจกพราหมณ์ผู้ขอไม่เลือกหน้าด้วยเมตตาบารมีจนต้องอุ้มพระโอรสพระธิดาเดินทางต่อไปทรงอดทนต่อความยากลำบากอดกลั้นต่อความทุกข์มีพระทัยประหนึ่งพื้นแผ่นดินที่ไม่อึดอัดไม่ระอาไม่รู้สึกรังเกียจในสิ่งที่มีทั้งสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดที่คนทิ้งลงมายังแผ่นดินด้วยขันติบารมีนะทรงมุ่งบำเพ็ญทานบารมีเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง
ในอธิษฐานบารมีก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปแม้แต่น้อยเพราะเกรงว่าขณะเมื่อมีทายธรรมอาจจะไม่มีปฏิคาหกคือผู้รับทานหรือขณะที่มีปฏิคาหกผู้รับทานแต่อาจจะไม่มีทายธรรมก็จะทำให้พลาดโอกาสจากการกระทำกุศลไปการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยประการอย่างนี้ขออานิสงส์แห่งธรรมทานบารมีที่ทุกท่านท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเสริมส่งให้ผู้เป็นเจ้าภาพพระธรรมเทศนาซึ่งผู้เป็นเจ้าภาพพระธรรมเทศนาในกันนี้กันที่สามคือทานกันได้แก่รองศาสตราจารย์วารินมาสกุลและพลตรีหญิงภัทริยาสะท้อนดีพร้อมทั้งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ได้สดับรับฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขาภรณ์ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการและบุญบารมีนี้จงเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การพ้นทุกข์คือพระนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วกันการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกทานกันอันประกอบด้วย209พระคาถาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุพุทธาปัจจายิโนจัตตา